ฮะสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยครั้งที่แล้ว LOZ เบอร์1กับเบอร์2ไข่เบอร์1เบอร์2ต่อไปแล้วนะเป็นรถคันนี้ครั้งต่อมาเดี๋ยวจะต่อรถอะไรมาลุ้นกันไข่ LOZ ขอทวนอีกที99บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตอนนี้มีทั้งหมดนี่ตามนี้เลยนะครับมีแบบที่1เป็นหัวลากนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไว้ต่อกับหัวลากได้นะครับผมบอกพี่กัดไปแล้วว่าอยู่ด้านหน้า2ใบแรกนะด้านหน้าเลยนะ2ใบแรกมีรถประจำทางนะครับมีคำว่าแท็กซี่ไทยใช่ไหมไทย105นะครับรถไฟฟ้ารถของการไฟฟ้านี่ยกดั้มได้นะนี่มีลักษณะยกได้แล้วก็รถไปรษณีย์แล้วก็ตุ๊กๆแบบที่3จาก LOZ วันนี้ต่ออะไรดีเอาเป็นรถต่อสัก2คันดีกว่าเป็นรถไปรษณีย์นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าดีกว่านะโอเคเดี๋ยวไปเอาแพ็คมานะครับรถไฟฟ้ากับรถไปรษณีย์นี่รถไฟฟ้าอันนี้คือรถไปรษณีย์ครับจะเป็นสีแดงได้มา2ห่อนะครับอันนี้คือของรถไปรษณีย์เดี๋ยวผมแหกแล้วก็ต่อเลยเร่งภาพตามสไตล์ซีเก้งทอยนะครับกับซีรีส์ของ LOZ ซีรีส์ที่เท่าไรเนี่ยซีรีส์ที่5แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันก่อนนะครับหลังจากเสร็จเจ้ารถพี่ไปรษณีย์ไทยนะครับมาต่อด้วยแพ็คที่3แพ็คที่4สินะถ้ารวมจากกันแรกนะเป็นรถการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคนะนี่มีสัญลักษณ์ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสปีดบิ้วต่อแล้วก็มารีวิวทั้ง2คันพร้อมกันเลยว่าขนาดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง2คันเขาจับเอามาเรียงก่อนโอ้โหขอบอกว่าซีรีส์5มาแรงจริงครับโหดมากรายละเอียดดีเทลเนี่ยนี่ให้ดูก่อน2คันแรกปรับกล้องแป๊บนึงนะครับ2คันแรกที่ต่อในคลิปนี้ก็เรียงตามลำดับเลยแล้วกันนะครับเป็นรถไปรษณีย์นะครับนี่ไปรษณีย์คันนี้เอามาให้ดูกันก่อนเลยจุดเด่นของ LOZ อย่างนึงก็คือสติกเกอร์ของเขานะครับเขามีความพูดง่ายเป็นการออกแบบอะออกแบบลายคัดการตัดลายของสติกเกอร์นะเพื่อมาปิดรอยที่เป็นรอยประกอบนะครับตัวนี้ก็อย่างตัวนี้นะครับใส่ได้นะเป็นรถไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ไทยทรงคล้ายๆเลยนะทรงมันใช่เลยนะด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์ผมติดเป๋นิดหน่อยนะถ้าเกิดใครมือนิ่งๆนะติดสวยเลยนะครับของผมจะเป๋นิดนึงก็จะมีรอยต่อให้เราเห็นส่วนนึงนะครับว่ามันเป็นแนวตัวต่อนะเป็นแนวบิดแล้วอีกด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เพื่อให้ดูเรียบเนียนนะครับมันเลยดูมีความโอ้โหมีความเป็นแบบทันสมัยนะผมว่ามันเป็นตัวต่อที่ทันสมัยนะครับด้านหลังก็จะเป็นประตูครับสามารถเปิดได้เลยเราก็ดึงตรงนี้เป็นบานพับนะครับเปิดมานี่คือลูกเล่นของไปรษณีย์ครับนี่นะสุดยอดเลยนะครับส่วนอีกคันเนี่ยนี่นะเป็นหัวลากรถ6ล้อน่าจะเหมือนรถ6ล้อนะครับส่วนอีกคันเนี่ยเป็นรถการไฟฟ้าครับตัวนี้ทีเด็ดนะครับอย่างแรกเลยให้ดูรูปลักษณ์ก่อนนะครับหัวนะครับหัวเป็นทรงโอ้โหหัวทรงไทยเลยแหละนะสังเกตข้างๆจะมีตัวค้ำนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นค้ำไว้ไว้กันแล้วก็ด้านข้างเป็นกระบะครับกระบะนะเป็นอย่างนี้เลยลูกเล่นมีอะไรบ้างกระเช้าครับหมุนได้นี่ครับหมุนได้เราจะทำให้มันดูเหมือนของผมหลุดแล้วเนื่องจากมันเป็นตัวต่อนะต้องเข้าใจสเต็ปของการหมุนการอะไรนิดนึงนะครับมันก็จะหลุดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดขยับครับไว้ทำให้มันสมจริงเป็นพวกกระเช้านะครับนี่ก็จะเป็นกระเช้านี่ไว้
ไม่เชิงดับเพลิงนะมันเป็นกระเช้าไฟฟ้าก็คือเข้าไปตกแต่งเสาไฟอะไรแบบนี้ดำได้ครับนี่ทีเด็ดตรงนี้เก๋งท้ายเนี่ยมันดำได้นะครับดูดิสวยเลยนะครับอ่ะวางอย่างนี้แล้วกันนะตรงนี้ผมลืมใส่อะไรหรือเปล่าน่าจะลืมใส่แน่นอนเลยปกติมันจะต้องมีอะไรค้ำแน่นอนเลยอ่ะมาวางเรียงกันนะครับนี่ทีเด็ดเลยของซีรีส์5นะครับชุดที่เป็นชุดหัวลากผมเรียกว่าหัวลากแล้วกันนะครับมีทั้งหมด6แบบนะครับตามกล่องที่ผมเคยให้ดูตอนต้นคลิปนะใครอยากรู้ว่าทิศทางของแต่ละใบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะไปหาดูได้ในคลิปซีเก้งทอยเดี๋ยวผมปักไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตัวไอตรงนี้นะครับเดี๋ยวปักให้ดูเลยนะครับซูมให้ดูนะครับทั้ง3คันสวยมากวางเรียงกันอย่างนี้เลยแล้วกันนี่ครับคันนี้จะใหญ่หน่อยเพราะว่าอะไรที่ใหญ่เพราะว่ามันใช้2ใบนะขาย2ใบใบที่1และใบที่2ครับตามตำแหน่งเลยในคลิปที่จะปักลิงก์ไว้นะยังไงก็ไปหาซื้อกันนะครับ LOZT711นะครับวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนนะครับเท่ไหมล่ะอยากให้ไปจัดกันเลยนะซีรีส์นี้นะครับคือมันคุ้มอ่ะมันวางแล้วมันสวยนะเดี๋ยววางเข้าตู้ชุดเก็บของผม LOZ นะครับวันนี้ลาไปก่อนซีเก้งทอยสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ